สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับอังเพื่อนอุ๋ยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมสุขุมวิท62นะครับกับรถคันนี้นะครับผมรถ Ranger Y-Tech นะครับเป็น Next Gen Ranger นะครับตัวนี้นะครับเป็น Y-Tech 4x2 นะครับผมตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์นะครับ170แรงม้านะครับผมอ่ะคันนี้มีกล้องรอบคันด้วยคันนี้เป็นตัวแพ็กเกจเสริมนะครับราคาที่ยังไม่บวกแพ็กเกจนะครับ 1,49,000 นะครับผมหมวกแพ็กเกจเพิ่มอีก 50,000 บาทเป็น 1,99,000 บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันนะครับกระจังหน้า FORD Ford นะครับผมพร้อมไฟ3เม็ดนะครับผมตัวนี้นะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับพร้อมไฟ Daytime Running Light นะครับให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นและก็สวยงามยิ่งขึ้นนะครับมาที่ด้านข้างของตัวรถเห็นไหมครับขนาดคิ้วล้อนะครับเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วหมุดสีดำนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กลายมาเวลนะครับตัวนี้ขนาดขอบ20นิ้วนะครับมาพร้อมยางมอนสเตอร์นะครับพิเศษเลยก็คือดิสเบรก4ล้อเลยนะครับผมแถมตัวโช๊คอัพเป็นโช๊คโมโนทูปนะครับเท่เลยนะครับปีกนกคู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งตัวอื่นกันบ้างนะครับเห็นไหมครับหนึ่งก็คือมีกันสาดนะครับเพื่อความลงตัวของตัวรถนะครับแมทกับสติ๊กเกอร์นะครับมาที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็ยังมีคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับแล้วยังมีสติ๊กเกอร์คำว่า Ranger นะครับนะครับส่วนอีกทางด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นฝาครอบถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราวนดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะครับผมให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นกระบะไลเนอร์แบบใหม่นะครับผมนะครับเห็นไหมครับนั่งสบายนะครับผมพร้อมปลั๊กด้านหลังให้ด้วยนะครับผมนะโลโก้ของ Ford นะครับผมอยู่ด้านหลังไลเนอร์นะครับฝาท้ายผ่อนแรงติดง่ายตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายแบบใหม่นะครับผมพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับผมและยังมีกล้องด้านท้ายให้ด้วยนะครับเป็นกล้องซ่อนอยู่ใต้โลโก้นะครับผมตัวคำว่า Ranger นะครับเป็น Ranger ปั๊มนะครับอยู่ที่ตัวรถแล้วก็ยังมีตัวอักษรนะครับอะคริลิกนะครับคำว่า Y-Tech นะครับด้านท้ายนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับข้อฝาท้ายนะครับผมข้อฝาท้ายนะครับทำให้ตัวไฟท้ายเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมนะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับคือฝาครอบถังน้ำมันนะครับที่มีอักษร Ranger สีแดงอยู่ด้วยโอเคครับสนใจนะครับโปรโมชั่นนะครับผมหรือว่าแคมเปญดีๆทักทายกันที่เข้ามาในเพจของอังเคิลอุ๋ยนะครับผมอย่าลืมติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ